งตาหิวแล้วจ้าตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่4แล้วนะคะทำไมแม็กซื้อ KFC มาให้มินตากินอ่ะวันนี้ชงเร่งรีบวันนี้แม่ทำกับข้าววันนี้เราจะไปธุระแล้วก็เลยไม่ได้ทำกับข้าวนะคะทุกคนนี่ที่แม็กไปนี่มีแต่ไก่กรอบปะมีแต่ไก่กรอบไก่นุ่มแล้วนี่อะไรเนี่ยวันนี้อะไรน้ำจิ้มครับเหรอเปิดดูก่อนนะน้ำจิ้มอะไรอ่ะนี่คือไปกดออกมาเลยเหรอใช่คือมันจะไม่พอยาไส้ใช่ไหมที่เขาให้มานี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นน้ำจิ้มมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศซอสพริกครับซอสพริกหูมาเยอะมากซอสพริกล้นล้นแล้วมีอะไรบ้างไหนเปิดดูดิมีอะไรบ้างอ่ะแม่เปิดดูดิเซตมาไก่ทอด15ชิ้นเหรออันนี้คือมันล้นใช่ไหมมันล้นกล่องใช่ไหมก็เลยจัดแบบใส่กล่องกระดาษมาด้วยใช่ของรังเนี่ยนี่ไงโชว์หน่อยเทเลยไหมเทเลยโอเคขออนุญาตเทนะคะอันนี้เป็นทับไข่เนาะใช่ไข่กินให้หมดเลยอาจารย์อีทกินได้ไหมปวดฟันอยู่เป็นคนมีน้ำใจเอาปีกให้อาจารย์อีทสองอันเก็บก่อนไม่รู้แกจะกินหรือเปล่าเพราะแกปวดฟันทำไมมีแค่สองอันเองแต่พอยาไส้ไหมหรอจ้ะหิวมากเอาอะไรก่อนดีเอาน่องแม่ก็น่องใช่ไหมมีตาเอาสะโพกมาหาสะโพกก่อนอันไหนสะโพกมีอกปะนี่สะโพกคนชิ้นโตๆเลยซอสพริกจ้ะเอาผักมาถึงแก้มเขากรอบอร่อยไหมอร่อยวายอร่อยดีแล้วเครื่องดื่มไม่ได้ซื้อมาหรอซื้อมาครับแต่ก็แปลกว่าไก่ KFC อ่ะทำไมมันอร่อยคือไก่เขาทอดพอดีมากเลยแล้วก็อยู่นานอยู่ยงคงกระพันแป้งก็กรอบไก่เขานุ่มแต่ถ้าเวลาเราเก็บกินไว้กินครั้งคืนไม่อร่อยนะคือตั้งทอดแล้วก็กินเลยมันร้อนๆเนี่ยอร่อยกว่าแบบก็ไก่ตามท้องตลาดทั่วไปเขาแปลกเหมือนกันแล้วเขาทอดยังไงเนาะโอ้โหลนสงสัยมีคนอยากกินตัวเองทั้งหมดนี้กี่ชิ้นเนี่ยชิ้นอ่ะในราคากี่บาทเส้นนี้กี่บาท499ครับแม็กซ์ซื้อทัดไข่35บาทเด็กกินไหมกินไหมกินไหมจ้ะเข้ากันดีตัดเลี่ยนแล้วเขาให้ซอสมาสองแบบเองหรอไม่มีซอสจิ้มแจ่วอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่มีครับคุณตาชอบซอสพริกมากกว่านะทุกคนอร่อยกินไหมกินไหมมากินด้วยกันจ้ะมีหลายชิ้นเลยปกติแล้วก็ซื้อแบบนี้แหละค่ะเวลาไปกินไม่ว่าจะไปกินที่ร้านหรือว่าซื้อมากินที่บ้านก็จะซื้อแบบเซต15ชิ้นเนาะเป็นประจำถามว่ากินหมดไหมของคนไม่หมดกินทั้งบ้านแต
แตงกวาอร่อยไหมอร่อยลองชิมดูเสียดายที่มีส้มตำส้มตำกับไก่ทอดเดี๋ยวที่ต่อไปจะต้มอึ่งวันนี้สั่งเดลิเวอรี่มาส่งนะคะทุกคนไปเจอในเดลิเวอรี่อึ่งเผาคะไข่เพราะว่ามันเริ่มหายากแล้วอ่ะอึ่งตอนนี้มันก็เลยมีแบบแบบคลาสแบบไข่ล้วนไม่มีเดี๋ยวเขาจะมาส่งวันนี้พอกินแตงกวาตัดก็สดชื่นขึ้นมาหน่อยนะเบื่อกันไหมช่วงนี้เห็นกินตลอดเลยก็ทำกบแล้วทำเยอะเลยอร่อยเลยแม็กชิ้นที่3มีตาชิ้นที่เท่าไหร่ที่3มั้ยถ้าย่าเป็นตากินโอ้โหแล้วแค่กินนอกก็มากินปีกหยกอ่อนที่มันติดตรงกระดูกอร่อยชิ้นนี้ไม่ค่อยกรอบน่าจะเป็นของใหม่กับของเก่าผสมกันที่มันจะเจอนะแต่ชิ้นแรกๆอะกรอบหรือว่ามันตากแอร์หรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยกรอบแล้วอะอันนี้ยังกรอบอยู่น่าชิมอันนี้สิมันตาอันนี้มันไม่กรอบชิ้นนี้เนาะมันตาเจอชิ้นอันนี้มันไม่กรอบมันตาอยากกินกรอบๆอะนี่อกมันหรือเปล่านี่นะนี่กรอบฟินกินอยู่บ้านกับกินที่ร้านแบบไหนฟินกว่ากันกินกับคนข้างๆฟินกว่าบางคนแบบกินกับเธอกินอะไรก็ไม่ฟินเท่ากินกับเธออูแตกอูเลนอูแตกฮึอูแตกเฮ้ยยังไงไก่บ้านแม่งเนี่ยร้องไงไม่รู้เอ้าบ้านแม็กเรียกยังไงอ่ะกุ๊ก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 เวลามันขันนะขันยังไงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันจะเอ๊ะก็เลิกเอ๊ะฮะเอ๊ะก็เลิกเอ๊ะน้องภาษากลางไงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่ลองฟังดิเอ๊ะก็เลิกเอ๊ะจะกินนู่นหรอข้าวไข่ใช่กินแล้วเป็นมื้อคนอิ่มแล้วนี่คนกินไก่อิ่มแล้วแน่เลยดูเรากินไปกินแล้วเรากี่ชิ้นแล้วก็ยังไม่ได้นับแล้วเนี่ยคือมันตาไม่ได้นับแล้วเนี่ยมันตากินไปกี่ชิ้นละเมื่อกี้ปีกนี่ชิ้นที่สี่มันอยากมาชิ้นที่สี่คนละสี่ชิ้นตอนนี้สี่สามยี่สิบสองอันนี้เดี๋ยวคง3 4 5เฮ้ยสียังไงมินตาทั้งหมดมี15ชิ้นเก็บออก2ชิ้นไว้ให้จันอีทใช่ไหมก็เหลือ13ชิ้นมินตากิน4 13ลบ4เท่าไหร่9 9ลบ5 9
าเออให้ละสี่เออก็ถูกเลยละสี่ชิ้นขึ้นกับพ่อยังยังไม่ถึงเลยเนี่ยอืมคุณกุศลไปกินที่ร้านก่อนขอโทษนะไปกินที่ร้านจะกินได้ประมาณ3ชิ้นทุกคนแต่วันนี้กินหน้ากล้องอ่ะได้ตั้ง4ชิ้นหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเรารีแลกกว่ารีแลกกว่าฮะว่ากินฟาสต์กินกับเธอเฮ้ยคือไหนล่ะนี่มันตาชิ้นนี้มันจะอิ่มแล้วนะ4ชิ้นแล้วเยอะแล้วเอออร่อยถอดชะแดกก็ซึ่งบ่เหมือนเขาขอแห้งนะกระดูกอ่อนที่มันติดนะอร่อยกระดูกตายแล้วทัดไข่ของแม่กินแล้วเหรอกินแล้วครับทัดไข่กันทุกคนหอมมากอร่อยมากเคยซื้อเคยสั่งทาร์ตไข่จากที่อื่นมากินนะก็ไม่เหมือนของ KFC เนาะมันฉ่ำกว่ามันชุ่มฉ่ำกว่าน้ำมันกำลังดีคำสุดท้ายจะใส่หมดได้เลยนึกว่าจะแบ่งเนาะแต่ยังไม่แบ่งเขาเลยไม่แบ่งไม่มามาสรุปกันเลยว่าไก่ทอด15ชิ้นกินไปทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะมีตากินไป4ชิ้นค่ะมันก็กินไป4ชิ้นก็หมดไป8ชิ้นเนาะแล้วก็เหลืออยู่ตรงนี้5ชิ้นนะคะแถมในกล่องอีกเนาะอีกในกล่องอีก2ชิ้นนะคะที่แบ่งไว้ให้อาจารย์อีทก็ถือว่ากินไปครึ่งๆอยู่นะก็ครึ่งๆ8 2 16อ่ะเกินครึ่งไปนิดนึงประมาณนี้ก็กินได้ประมาณนี้ค่ะเออนะกินจริงกินจริงโดยรวมก็คืออร่อยไม่ผิดหวังทุกครั้งที่ไปกินไม่เคยผิดหวังกับไก่ KFC นะถือว่าเป็นราชาแห่งไก่ทอดเลยสำหรับมินตามินตาให้ไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในสำหรับมินตามินตาให้ไก่ KFC เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นเราซื้อมากินเองนะจ๊ะจ้ะอ่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาลงคลิปกินบ่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็กินทุกวันนั่นแหละใช่จ้ะค่ะโอเคคลิปหน้าต้มอึ่งเราติดตามนะคะต้มอึ่งไม่ร้องไง